็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังค่ะเช่นเคยนะคะคุณก็จะพบกับดิฉันนรานิงเจ๊บือราเฮงค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะนำสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำเช่นเคยค่ะถึงแม้ว่าหลายๆบ้านนะคะที่ตอนนี้นะคะอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะแต่ว่าสาระน่ารู้นะคะดิฉันก็ไม่พลาดค่ะยังคงนำสาระน่ารู้ดีๆมาฝากท่านผู้ชมหากเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้ออกไปไหนนะคะแล้วก็กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะติดตามชมให้ดีๆค่ะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับใบฝรั่งค่ะท่านผู้ชมรู้จักกันดีใช่ไหมคะว่าใบฝรั่งเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงและหลายคนนะคะอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนค่ะว่าใบฝรั่งนั้นให้ประโยชน์แล้วก็ให้สรรพคุณกับเรานะคะในหลายๆด้านด้วยกันวันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมค่ะใบฝรั่งนะคะสามารถมาบำรุงเส้นผมของเราได้ด้วยค่ะเพราะว่าในใบฝรั่งนั้นนะคะจะมีวิตามินที่สำคัญค่ะนั่นก็คือวิตามิน B ค่ะนอกจากจะให้สุขภาพเส้นผมของเราดีขึ้นแล้วยังช่วยป้องกันในเรื่องของผมร่วงแล้วก็ผมบางอีกด้วยละค่ะทราบอย่างนี้แล้วอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีขั้นตอนนะคะในการทำน้ำยาบำรุงเส้นผมจากใบฝรั่งเขาทำกันยังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังข้อมูลดีๆตรงนี้กันเลยค่ะวิธีทำนะคะอุปกรณ์ค่ะก็มีไม่เยอะด้วยเช่นกันค่ะก็คือน้ำ1ลิตรค่ะจากนั้นนะคะใบฝรั่งค่ะ1กำมือค่ะสำหรับเราจะทำนะคะก็ง่ายๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะนำใบฝรั่ง1กำมือนะคะใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ต้มให้เดือดค่ะตั้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะจากนั้นนะคะรอให้เย็นค่ะเมื่อเย็นแล้วนะคะคุณก็สามารถนำมาทาบนเส้นผมของคุณบนหนังศีรษะของคุณได้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมคะกับเคล็ดลับนะคะวิธีก็ไม่ได้ยากเลยค่ะหากบ้านหลังไหนนะคะมีต้นฝรั่งอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะนำใบเหล่านั้นนะคะมาทำนะคะเพื่อเส้นผมของเรานะคะจะได้มีสุขภาพดีแถมดูเงางามละค่ะและที่สำคัญนะคะวิธีการก็ไม่ยากเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะลองกลับไปทำดูกันได้นะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วในคราวหน้าดิฉันจะมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับอะไรท่านผู้ชมเองต้องติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ